หนึ่งในเหตุผลที่เลือกสเตจนี้เพราะว่าเพลงจบคือซาซาเอะพี่เนยบอกว่าอยากขึ้นลิทเทิลแมทกับนันปันได้เลยนันปันจะให้พี่เนยเป็นสาจ๋าคือจริงๆวีเจ็บขามาตั้งแต่พฤหัสศุกร์แล้วแหละแล้วถ้าไม่ไหวไม่ต้องขึ้นก็ได้นะตอนแรกจะให้มีนมาแทนเพราะว่ามีนน่ะก็เต้นตำแหน่งวีอยู่แล้วใช่ไหมภูมิใจในน้องรุ่น3ทั้งหมดที่เลือกมานะเอาจริงที่อยากได้ number 1เลยคือปาเอยะทั้งพี่เป้พี่หวานหนูเจนิดคืออยากได้ปาเอยะกันหมดเลยยาหยีเป็นคนที่เวลาเต้นเพลงเท่ๆเราดูเท่มากดูแบบมีแววตามุ่งมั่นเห็นยาหยีแล้วนึกถึงมิวสิกแรกๆถ้าน้องในที่ซัพพอร์ตทีม N อยู่ต่อท่าทีม B จนหมดได้ก็มีสิทธิ์มาขึ้นเทเตอร์ทีม B ได้เหมือนกันเห็นคนบอกคิดถึงเต็มเลยอันนี้เหนื่อยไหมวันนี้อยู่บ้านทั้งวันเลยจะตัดผมสั้นจริงเหรอก็คือจริงๆอ่ะมีชอบมีความคิดอยากตัดสั้นตั้งนานแล้วใช่ป่ะแต่ว่าก็มีความคิดตั้งนานแล้วว่าทรงนี้คือเข้ากับเราที่สุดแล้วแหละก็ล้มเลิกความคิดที่อยากตัดผมสั้นไปแบบไม่อยากตัดเลยเรารู้สึกว่าไม่เข้าเคยตัดตอนช่วงชนิจิแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเลยจริงๆแต่ว่าแบบล่าสุดไปถ่ายงานใช่ไหมแล้วพี่เขาบอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะแบบเสียมากตัดสั้นไหมอะไรเงี้ยพี่ดิวก็เลยตัดดีจู่ๆก็รู้สึกอยากตัดผมสั้นไม่รอดจะหาทำงั้นพรุ่งนี้ไปตัดเลยแล้วกันเขินตอมิวนิกบอลจากอะไรไปอันนั้นมันนานมากแล้วทุกคนคือหนูอยากรีอันนั้นใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นใน IG หนูมันไม่ขึ้นให้แบบ add to your story ใช่ที่พี่ตาหวานแฮปมันคือตอนนั้นที่เราเคลียร์ตู้เย็นกันที่หอตอนที่เราเพิ่งเข้าหอใหม่ๆแล้วก็มี Forello Rocher อยู่แล้วแบบไม่มีคนกินอ๋อเหมือนน้องรุ่น3เพิ่งเข้าหอมั้งแล้วน้องก็บอกว่าให้รุ่นพี่ค่ะกินได้เลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีใครแบบกินไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วเขาจะอยากเคลียร์ออกเหลืออยู่ประมาณ3ชิ้นอะไรเงี้ยก็กินกันไปอย่างเงี้ยแล้วเหลือชิ้น1แล้วเขาก็บอกให้หนูกินแล้วหนูแบบไม่เอาไดเอทไงมันดึกแล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วเขาก็อยากเกียดให้มิวนิกป้อนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พี่เนยบอกว่าอยากขึ้นลิทเทิลแมทกับนันปันได้เลยนันปันจะให้พี่เนยเป็นสาจ๋าแล้วนันปันจะเป็นยาจ๋าของพี่เนยนะ ให้พี่เนยเป็นสาจ๋าก็คือปุบปับรับโชคว่าจู่ๆหนูก็เหลือแค่ยูนิตเดียวที่ยังไม่เคยขึ้น เหลือแค่18นินเพราะว่าวันก่อนวีป่วยแล้วคือจริงๆวีเจ็บขามาตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์แล้วแหละแล้ววันเสาร์ก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าวันอาทิตย์ถ้าไม่ไหวไม่ต้องขึ้นก็ได้นะตอนแรกจะให้มีนมาแทนเพราะว่ามีนก็เต้นตำแหน่งวีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าวีต้องไปทำธุระกับที่บ้านเพราะว่าน้องก็ไม่ได้รู้มาก่อนนี่ว่าน้องต้องขึ้นแล้วปกติวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดรุ่น3ใช่ก็เลยต้องขึ้นแค่15คนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขึ้นยูนิตแทนให้เพราะว่ามันไม่มีใครเต้นตำแหน่งวีได้คือส่วนมากเต้นตำแหน่งมายูได้อะไรเงี้ยก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เต้นตำแหน่งวีได้ก็คือพี่มินแต่พี่มินก็ขึ้นโอชิเบะมันก็เปลี่ยนชุดไม่ทันก็เลยไปเลยจ้าแม่ก็คือเต้นไม่เท่าไหร่แต่ร้องคือบงมากคือด้วยความที่เราตอนนั้นที่สอบคือหนูก็จะให้ประมาณคนละ2ยูนิตใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเข้าอย่างหนูก็มีดิชเชนแมทกับจีเวลพี่เนยก็มีฮัสโคอิกับโอชิเบะอะไรเงี้ยพี่เชยก็ฮัสโคอิ18นินพี่แก้วมีดิชเชนแมทอันนึงมั้งอันเดียวโอเคว่าเข้าสุดวีก็ดิชเชนแมทกับจีเวลพี่ฝ้ายโอชิเบะกับดิชเชนแมทหรืออะไรเงี้ยคืออันที่เราคิดว่าเข้าอะไรเงี้ยก็ให้ไปคนละ2แล้วมันสอบแค่ครึ่งเพลงไงหนูก็เลยได้ตำแหน่งวีพอดีตอนนั้นก็เลยพอได้อยู่ครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังก็คือตุยเย่วาตานาเบะไอโกะแต่ด้วยความที่เราดูบ่อยตอนซ้อมก็เลยได้อยู่แต่เราไม่เคยร้องเลยก็คือทุกครั้งเราต้องไปอัดเสียงใช่ไหมเพื่อให้แบบ backing track มันแบบมีเสียงคอเป็นเสียงตัวเมมเบอร์เสียงคอหนูก็คือเป็นเสียงวีเลยก็คือต้องร้องดังมากเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะกลบไม่อยู่ใช่ไหมก็คือท่อนฮุกคือตุยเย่ได้แค่ท่อนตัวเองจริงๆจะให้พี่มินมาจีเวลก็ได้แล้วหนูก็ไปเต้นโอชิเบะแทนพี่มินใช่ไหมแต่หนูก็จะมีคู่3คู่ใน2วันก็รู้สึกกระไรอยู่ในวันไลฟ์มีแต่คนเกี่ยวกับตันเพราะว่าหนูอ่ะต้องนั่งดูไงพอนั่งดูแล้วเขาก็จะแบบเกรงๆหน่อยแต่หนูอยากดูภาพรวมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาดูในกล้องอ่ะรู้สึกว่าทุกคนเต้นเบาหมายถึงว่าถ้าในกล้องอ่ะคือความรู้สึกเราเต้นแรงแล้วใช่ป่ะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูเต้นเบาอยู่อะไรเงี้ยมันก็รายละเอียดมันไม่ค่อยชัดเจนก็เลยนั่งดูดีกว่าหนูอ่ะชอบเป็นคนชอบอะไรที่จบแบบจบเบาหมายถึงว่าหนึ่งในเหตุผลที่เลือกสเตจนี้เพราะว่าเพลงจบคือซาซาเอะด้วยเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบอะไรที่จบแบบบูมอะไรเงี้ยจะชอบจบแบบสวยงามเหมือนเป็นแบบเพลงฟินาเล่จบแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เพลงก็ความหมายดีด้วยแต่ส่วนมากเพลงส่วนมากตอนจบก็เป็นแบบนิ่งๆเนาะแต่อันนี้ความหมายดีด้วยแหละเรื่องที่อะไรนะคัดเลือกน้องรุ่น3ที่ทุกคนได้ดูไปเอาจริงที่อยากได้ number 1เลยคือปาเอยะที่แบบทั้ง4คนทั้งพี่เป้
้พี่หวานหนูเจนิตคืออยากได้ปาเอียากันหมดเลยแล้วก็อยากได้ฮูปอันนี้ก็คือจะเป็นแบบคนที่แบบว่าทุกคนวอนเพราะว่ามีความแบบเท่ก็ได้น่ารักก็ได้มีความแบบได้หมดเลยทำไมไม่แย่งมาเพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้งฮูปแล้วมีทั้งมีแล้วมีหลายๆคนที่พอที่แบบมีสกิลด้านการเต้นมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าขอปาเอียาเถอะ พวกหนูก็เลยอกหักจากปาเอียา แต่รู้สึกว่าตอนนี้หนูก็ภูมิใจในน้องรุ่น3ทั้งหมดที่เลือกมานะคือแบบว่าเอาจริงตอนแรกบางคนคือแบบว่าเต้นไม่ได้เลยน้องรุ่น3แบบว่าอย่างเฟรมอะเต้นไม่ได้คือเต้นได้แต่ว่ามีความแปลกนิดนึงเหมือนร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมหรือว่าอย่างโยเกิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยหลายๆคนอะคือแบบว่าสกิลการเต้นคือยังไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าทุกคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคิงคิวที่คือมันยังไม่ใช่คิงคิวของทีมบีนะแต่ว่าแบ่งมาซ้อมค่ายของทีมบีอะไรเงี้ยเต้นได้หมดแล้วเก่งมากพีคด้วยพีคคือเห็นชัดสุดเลยว่าตอนแรกคือไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือพัฒนาขึ้นเยอะมากซัพพอร์ตทีมบีใช่เฟรมหน้ามาไปเลยตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าไม่เหมือนจนถ่ายคู่กับน้องขอถ่ายรูปคู่กันอู้เหมือน นี่น้องก็อ่อนไปมาคือถ้าน้องอ่ะถ้าน้องในที่ซัพพอร์ตทีม N อยู่ต่อถ้าทีม B จนหมดได้ก็มีสิทธิ์มาขึ้นเจเตอร์ทีม B ได้เหมือนกันคือตอนนี้น้องไม่ได้แบบว่าซัพพอร์ตทีมนี้โดยเฉพาะหมายถึงว่าคือน้องยังไม่ได้เป็นทีมน้องเป็นเคงคิวอยู่ใช่ไหมสมมติว่าวิวอย่างเงี้ยถ้าวิวไปซ้อมเต้นถ้าทีม N จนหมดวิวก็สามารถขึ้นเพลงทีม N ได้แต่ว่าเหมือนพวกเราจะรู้สึกกันว่าแค่1สเตจอ่ะมันก็เยอะมากๆแล้วก็เลยให้แบ่งเป็นคนละสเตจคนละสเตจดีกว่าใช่แต่ว่าอย่างแบบพี่ลินาอย่างเงี้ยเค้าก็จะเก่งมากๆเค้าก็เต้นได้ทุกสเตจเค้าก็จะขึ้นได้เกือบทุกเต็มเลยของทีม A ทีม K ทีม B เขาจะขึ้นได้หมดเลยคือถ้าใครทำอย่างนั้นได้ก็จะดีใช่ก็จะไฮบริดนิดนึงเต้าฮูปฮูปก็เก่งเหมือนตอนแรกๆน้องจะเครียดเรื่องว่าน้องแบบเหมือนฟีลลิ่งไม่ธรรมชาติเพราะว่าเหมือนโดนครูคอมเมนต์มั้งว่าแบบว่าน้องเป็นคนแบบ facial expression ไม่ค่อยธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่หนูว่าน้องดีขึ้นเยอะมากพอแบบมันไม่เครียดไม่ต้องคิดอะไรอะไรเงี้ยก็เต้นไปตามเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาธรรมชาติตอนนี้รู้สึกทุกคนแบบโอเคหมดเลยโมเน่ด้วยโมเน่ก็โมเน่ด้วยตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าโมเน่แบบมีความเด็กแบบว่าเด็กมากๆเลยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เพลงทีม B จะมีความโตมีความแบบมีกึ่งเซ็กซี่บ้างมีอะไรเงี้ยที่มันมีความโตนิดนึงที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าโมเน่ยังไม่ค่อยเข้ากับเพลงอะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนที่มีพื้นฐานการเต้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเอเนอร์จีน้องดูฟิลทีมเอ็นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกน้องมาเพราะว่าน้องแบบเต้นเท่ๆได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังแอบเป็นห่วงอยู่เพราะว่าน้องมีความแบบเด็กอะอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดที่เข้าไปดูก็คืออู้แอบแซบเด้อเนี่ย energy ไม่ได้เป็นฟีลแบบล้นๆเหมือนตอนแรกแล้วก็อยากให้น้องได้ขึ้นแบบเป็น1ใน16สักครั้งนึงเหมือนกันอยากให้ทุกคนแบบเห็นว่าเป็นยังไงเพราะว่าหนูรอบล่าสุดที่เข้าไปดูคือประทับใจดีๆ Grace นี่ Grace ไปนี่มาด้วยไปคาเฟ่ของเรา Grace ก็เป็นเด็กบัลเล่ใช่ Grace ก็จะมีความมีพื้นฐานดีแบบว่าพวกท่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบว่าเต้นแล้วแบบดูมีเบสิกแขนขาแข็งแรงอย่างงี้เบสิกของ GG Want to be involvedที่ตอนแรกทีมมันกับหนูกับเจนี่ก็อยากได้นะแบบว่าเพราะน้องอ่ะแบบเท่ก็ได้จริงจังก็ได้แบบน่ารักก็ได้เท่ก็ได้แต่ก็สุดท้ายก็น่าจะแบบน้องมีความคาแรคเตอร์น่ารักอ่ะแบบว่าถ้าดูภายนอกอ่ะจะรู้สึกว่าน้องน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทีมเอ็นได้ไปนะครับก็เสียดายเหมือนกันน้องยาหยีเป็นคนที่เวลาเต้นเพลงเท่ๆเราดูเท่มากดูแบบมีแบบตามุ่งมั่นเห็นยาหยีแล้วนึกถึงมิวสิกแรกๆรู้แบบเหมือนมาถึงลายเต้นอะไรเงี้ยกับการแต่งตัวเหมือนมิวสิกสมัยแบบตอนที่ซ้อมอยู่ช่วงซิงแรกๆคุยกับใครในรุ่น3บ่อยสุดก็น่าจะเมมในรุ่นในทีม B ของรุ่น3ปุ๊บเพราะว่าน้องได้มาขึ้นหลายรอบก็เลยได้คุยกันบ่อย